เข้มหัสวีหนุ่มไทยแท้ลูกอีสานจังหวัดบึงกาฬนุ่งสรงอยู่บ้านเข้มหัสวีส่วนผสมแบบสอนรามโอวรุธหนุ่มไทยแท้จังหวัดบึงกาฬใครว่ายุคนี้ติ๊ตี้เกาหลีจะโดนใจสาวไทยเสมอไปมาแบบหลอกเข้มๆแบบนี้นี่แหละที่โดนใจสาวไทยอย่างเช่นเข้มหัสวีพักพงษ์ไพศาลหนุ่มหล่อสไตล์ไทยๆที่มีความคมเข้มโดดเด่นจนเข้าวงการมาเป็นพระเอกของช่อง7ตั้งแต่เรื่องแรกที่ได้เล่นเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเข้มหัสวีหนุ่มหล่อสไตล์ไทยแท้พระเอกดาวรุ่งช่อง7คนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยบอกเลยว่าจะรักหนุ่มคนนี้มากขึ้นแน่นอนเข้มหัสวีนั้นเรียกว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่ของช่อง7ที่ได้รับความนิยมและมีผลงานโดดเด่นอย่างมากเพราะตั้งแต่ที่เขาเข้าวงการมาอยู่ช่อง7เขาก็ได้รับบทพระเอกโดยเรื่องแรกนั้นคือไฮโซสะออนเป็นพระเอกละครช่วงก่อนข่าวและหลังจากนั้นเขาก็ได้เล่นละครจ้าสมิงและรับบทบาทเป็นพระเอกละครหลังข่าวเลยด้วยและนอกจากนั้นใบหน้าของเขาเรียกได้ว่าไทยแท้ดั้งเดิมในส่วนผสมแบบสอนรามเทพพิทักษ์และโอวรุธพระเอกระดับตำนานของประเทศไทยอีกด้วยเข้มเป็นคนจังหวัดบึงกาฬเขาเรียนจบที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดบึงกาฬต่อมาได้เข้ามาทำงานกับคุณอาที่อยู่รังสิตเป็นร้านสกรีนทำป้ายโดยเขารับตำแหน่งเป็นช่างเชื่อมช่วงที่ทำงานก็ไปโรงเรียนปวช.ช่างโกนไปด้วยจนมีโอกาสรู้จักกับโมเดลลิ่งและมีโอกาสได้ไปเดินแบบด้วยและได้เข้ามาเรียนต่อปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตผลงานแรกเริ่มของเขาคือบทรับเชิญในละครเรื่องปาฏิหาริย์เดอะซีรีส์ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV ในปี2559หลังจากนั้นเขาได้เรียนการแสดงเพิ่มเติมและได้เซ็นสัญญาในฐานะนักแสดงของช่อง7 HD ประเดิมละครเย็นไฮโซสะออนประกบคู่กับสาวมากความสามารถแม็กกี้อาภาภาวิไลซึ่งก็โกยเรตติ้งถล่มทลายจนทำให้เข้มหัสวีขึ้นเป็นพระเอกละครหลังข่าวในทันทีกับละครเรื่องเจ้าสมิงประกบกับนางเอกมากฝีมืออีกคนของช่อง7อย่างทับทิมอัญญรินทร์ต่อด้วยเรื่องหัวใจลูกผู้ชายที่ได้เล่นคู่กับนางเอกหน้าไทยอย่างนาวทิสานาถ